สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมจากค่ายชิระอาร์ตนะครับยิ่งเล่นยิ่งเพลินนะครับเกมนี้ค่ายนี้คือเราอยู่ในเกมเดอะคลาวเกตนะครับพูดถึงเกี่ยวกับนักเรียนนะครับนักเรียนไม่แน่ใจชั้นปีน่าจะประมาณมัธยมปลายนะครับนัดกันจะไปร้องคลาวเกตห้องคลาวเกตถ้าย้อนกลับไปก็นานอยู่นะครับแล้วจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในห้องคลาวเกตเรามาลองรับชมกันเลยดีกว่าครับผมไปこれは私が高校生だった時の話ですนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมัยเรียนมัธยมปลายของฉันいつものように仲のいい友達と部活が終わってからも自主練をしていましたฉันเป็นส่วนหนึ่งของชมรมบาสเกตบอลและเหมือนเช่นเคยฉันก็ฝึกซ้อมกับเพื่อนสนิทของฉันหลังทำกิจกรรมชมรมเสร็จวันนั้นเราวางแผนกันว่าจะไปร้องคลาวเกตด้วยกันหลังจากการซ้อมโอเคก็คือเราอยู่โรงเรียนนะครับเราอยู่ชั้นมัธยมปลายนะครับเราก็วางแผนกับเพื่อนนะครับหลังจากการซ้อมเสร็จเราจะไปร้องคาราโอเกะกันตอนนี้เราอยู่ในโรงยิมนะครับโอ้นั่นเพื่อนเราเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเมาส์เหมือนจะไวมากเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคสวัสดีจ้าเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนฟรีสโลนเพื่อนชื่ออะไรอะโมเอกะเหรอโมเอกะนะครับมาฝึกยิงฟรีโทกันเถอะเหมือนประมาณว่าฝึกซ้อมไอ้นี่นะครับซ้อมโยนบอล นะครับเอาสิโอ้ยเธอยังอ่อนนักเดี๋ยวฉันจัดให้ไหนตรงนี้เหรอโอเคนอกกระโหลกนะครับโคตรแม่นเกินมาโยโอ้เดี๋ยวสิไม่ได้นะใกล้แล้วโอ้ทำไมอ่ะเราไม่เก่งเลยนะครับระยะมันไม่มีคล้ายๆกับพาวเวอร์ให้เราโอ้โหเกือบไปครับโดนไอ้นี่นะร้องเอาพอยังอ่ะพอแล้วเนาะพอแล้วนะยังอ่ะไม่เอาได้ไหมไม่นะไม่เอาแล้วคือเขาจะให้เราโยนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วถ้าเราไม่โยนเราจะไปไหนเดี๋ยวนะเธอซ้อมไปก่อนแล้วกันอ่ะให้เขาซ้อมไปก่อนนะเราไปหาอะไรทำก่อนดีกว่ายังไงก่อนเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเราโอ้เวลาขนาดนี้แล้วเนี่ยสายมากแล้วนะครับสายมากแล้วใช่สายมากแล้วกี่โมงกี่ยามแล้วก็ไม่รู้นะครับเราซ้อมเพลินอยู่ยังไงอ่ะออกไม่ได้เลยอ่ะเราต้องซ้อมนะครับคือทำอะไรไม่ได้นะเราต้องซ้อมอย่างเดียวอุ้ยเรียบร้อยเราเข้าแล้วใช่ไหมบอกว่าอะไรอ่ะโอ้ไม่ละเอ้ยเธอทั้งสองคนอ่ะいつまでやってんだไม่ดูเวลากันเลยหรือไง今日はもう帰れมันถึงเวลากลับบ้านแล้วจ้าโอ้หึอะไรอ่ะโอ้ชุดยิงสิไม่ใช่ละเดี๋ยวฉันจะทำความสะอาดเธอไปก่อนเลยก็คือเดี๋ยวโมเอกะเขาจะทำความสะอาดนะครับแต่ให้เรากลับไปก่อนนะโอเคโมอิกะนี่มีน้ำใจกับเพื่อนมากเลยนะครับรองเท้าเราทั้งคู่นะเราเอเดี๋ยวนะทำไงอ่ะโอโอเคก็ยังไวอยู่ดีนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอ้โหอะไรเนี่ยแต่งตัวนะครับใส่อะไรถูกอ๋อเปลี่ยนรองเท้าอันนี้คือผ้าเปียกโอ้เช็ดเหงื่อสักนิดนึงนะครับแล้วก็มองแบบนี้เหมือนกับยาสระผมมากกว่าไหมแต่ว่าน่าจะเก็บไว้เฉยๆนะครับโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาโอเคพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วนะไม่มีอะไรนะครับโมเอกะก็เสร็จยังอ่ะเดี๋ยวดูสิรองเท้าเธอยังอยู่อ้าวรองเท้าเธอยังอยู่เลยอ่ะเขาบอกให้เราไปก่อนเหรอก็ได้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวให้โมยกะทำความสะอาดเองนะครับแล้วก็
เราจะกลับยังไงอ่ะไม่ได้นะครับไม่มีอะไรให้เรากดได้เลยอ๋อออกได้เลยนะแค่จุดไม่เป็นสีเหลืองนะครับผมก็คิดว่าออกไม่ได้เราต้องไปที่จักรยานเหรออ๋อเรามาโรงเรียนโดยใช้จักรยานนะครับโรงเรียนตอนกลางคืนบรรยากาศก็ตามสไตล์เกมนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวนะผมว่ามันสว่างไปนิดนึงมันอาจจะต้องมืดกว่านี้หน่อยไหมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวโยกนะครับเราปิดหัวโยกดีกว่าชอบจังเกมที่ปิดหัวโยกได้ครับเพราะบางทีหัวโยกแล้วมันจะมึนหัวนิดนึงนะไหนจักรยานรถใหญ่จักรยานน่าจะจอดอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับที่จอดจักรยานแหละอ้าวเห็นแล้วโอเคไปนะนี่จักรยานของโมยกะนะครับโมยกะสั่งไปขี่จักรยานกันเลยเปิดมาแล้วบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้เสียงว้าวปั่นจักรยานนะครับค่อยๆปั่นไปนะตอนนี้เราเลิกซ้อมบาสกี่โมงเนี่ยครับมืดมากเลยนะค่อยๆไปนะครับชื่นชมบรรยากาศข้างทางรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวมองกระจกก่อนนะครับไอ้กระจกแบบเนี้ยที่เป็นทางเป็นกระจกตรงทางแยกอะครับน่ากลัวมากนะตอนกลางคืนนะครับถ้าเรามองไปตรงทางแยกแล้วเห็นใครยืนอยู่แต่พอเราเลี้ยวไปจริงๆแล้วไม่เจอใครเนี่ยโอ้โหหลอนจัดหลอนเองหลอนตัวเองนะครับโอ้สถานีตำรวจสถานีตำรวจมันเปิดไฟอยู่เหมือนต้องการให้เราดูอะไรหรือเปล่าไม่นะอ๋อกดคลิกซ้ายนะครับเป็นการกดกริ่งนะครับเพื่อให้มันไม่เงียบเกินไปนะเฮ้ยเราเริ่มเอียงแล้วโอเคไปเราไปทางไหนครับเราไม่มีเอ้าโอ้ไม่ใช่ทางนี้โอ้โอเคไม่ใช่ทางนี้นะครับทางไหนอ่ะไม่รู้นะครับเราต้องไปไหนก่อนเราต้องไปร้านคาราโอเกะแบบที่นัดกันกับโมยกะซังนะครับโอ้โหทางนี้แหละครับมันก็มืดมากเลยนะหมดแล้วโอเคแปลว่าเรามาถูกทางคือถ้าตรงไปนี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับมันไม่ให้ไปถ้าเขาปล่อยให้เราไปเรื่อยๆนี่แย่นะอ๋อนี่ไงป้ายร้านคาราโอเกะนะครับเอาจริงไหมบรรยากาศแบบนี้มันมีร้านคาราโอเกะจริงครับแล้วจะมีลูกค้าไหมเนี่ยมืดมากเลยนะครับมืดมากโอเคเดี๋ยวรถจอดอยู่เพียบเลยนะครับไม่มีอะไรเราค่อยๆไปแล้วขับรถในที่มืดๆแบบนี้นะครับเขาน่าจะชะลอให้เราหน่อยหนึ่งนะใครเดี๋ยวผมขอดูหน้าหน่อยนี่ไงบีบแต่ใส่เลยข้างหลังก็มองรถหน่อยนะคะอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่บ้านใครก็ไม่รู้นี่คือบ้านของใครสักคนได้ไงไม่ใช่บ้านเราไงเราไม่ได้ไปบ้านนะครับเราจะไปร้านคาราโอเกะแต่ผมไม่เห็นป้ายแล้วนะตอนแรกจะมีป้ายร้านคาราโอเกะอยู่อะแต่ตอนนี้โอเคดิบคุยเสียงหมาเห่าโทษทีเสียงหมาเห่าได้ดีจะเสียงหมาโอ้โอ้โหซอยไปร้านคาราโอเกะมันก็นี่เดี๋ยวดิไปได้ด้วยเหรอเหมือนทางที่ลกเหมือนทางลกลางที่ไม่เคยมีใครเดินมาก่อนนะครับหรือไม่ก็เป็นทางลัดที่เรารู้จักก็ได้นะนี่ไงไปร้านคาราโอเกะโอ้ยโอเคเป็นถนนจักรยานนะครับฝั่งนู้นเป็นถนนรถใหญ่ถ้าไปนะตัวก็ยังมีรถอยู่ก็ถือว่าเป็นเวลาปกติมั้งน่าจะเราประมาณสัก 2-3 ทุ่มในชนบทนะครับหรือไม่ก็แค่ทุ่มกว่าๆแต่บรรยากาศมันก็มืดเหลือเกินไปเราก็ค่อยๆไปนะผมไม่รู้ว่าเราจะไปร้องคาราโอเกะยังไงและทำไมถึงไม่มาพร้อมกันอ๋อพูดถึงครับอ๋อโทรศัพท์เราจริงด้วยโมยกะ
มอยกาซังฮัลโหลมอยกาเงียบเลยอ่ะมอชิมอยฮัลโหลเสียงเราพูดใช่ไหมโกเมนฉันขอโทษโทษทีโทษนี่ทำไมอ่ะฉันถูกเหมือนเขาถูกโค้ดเรียกตัวไว้นะครับซากิอุตะเตะเธอไปร้องเพลงได้เลยนะอ๋อโอเคแต่เฮกิเฮกิอ๋อเราถามว่าเธอสบายดีไหมใช่ไหมฉันสบายดีฉันสบายดีอ้าวตัวเด็กกันนะฉันจะไปหาเธอช้าหน่อยนะโอเคเหมือนโค้ดเรียกเอาไว้นะครับโค้ดใช้งานเด็กตอนกลางคืนเนี่ยนะไอ้โค้ดจะคิดอะไรกับเพื่อนฉันหรือเปล่าไอ้โค้ดเดี๋ยวแล้วปล่อยให้เราไปร้านคาราโอเกะคนเดียวนะครับเกมนี้คือเกมคาราโอเกะมันต้องมีอะไรที่ร้านคาราโอเกะแน่ๆเลยมวยกะซังฉันรอเธออยู่โอ้ใช่ไหมได้ไหมร้านคาราโอเกะนะครับป้ายใหญ่มากอ๋อโอเคเป็นร้านคาราโอเกะที่เปิด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงก็ไม่รู้นะครับในโทรศัพท์มือถือก็มองไม่เห็นนะไปมีคนอยู่ในรถนะตอนนี้เปิดไฟค้างไว้นะครับอ๋อชอบเกมของอิชิระอาร์นะครับเขาก็ชัดเจนนะมีลูกศรมาให้เราบอกได้ว่าเราจะต้องไปทางไหนนะครับนอกนั้นเราก็ต้องเดาเอาเองนะครับว่าจะไปยังไงมีสีเหลืองเหมือนจะคลิกได้นะครับแต่ก็ไม่ได้นะโอเคเราจะร้องเพลงเลยหรือรอโมยกะสั่งก่อนนะครับรอโมยกะก่อนก็ได้ไหมเธอจะมาหรือยังนะอารมณ์ประมาณนี้ไม่มีรถผ่านมาสักคันเลยครับส่วนรถที่เห็นที่สวนทางเราไปน่าจะมาจากร้านคาราโอเกะก็เลยกลับไปเพิ่งกลับไปนะไปตู้กดน้ำชิระอาร์ตกับตู้กดน้ำนี่เป็นของมาคู่กันเลยนะครับไปเข้าไปที่ร้านคาราโอเกะกันเราต้องมาร้องเพลงรอเพื่อนเราก่อนแล้วกันนะเพื่อนเราโดนโค้ชเรียกใช้งานอยู่เคาน์เตอร์แบบนี้เหรอผมไม่เคยมาร้านคาราโอเกะประมาณนี้เลยนะครับเคยไปคาราโอเกะที่อยู่ตามห้างนะครับก็แค่ไปเจอห้องแล้วครับเข้าไปก็หยอดเหรียญร้องได้เลยนะครับแต่คาราโอเกะแบบนี้ไม่มีประสบการณ์ฮะเดินสำรวจก่อนอ๋อนี่ไงห้องที่ร้องเพลงก็คือเปิดไฟเย่โย่โอเคมีอยู่ห้องนึงนะครับ2ห้องนะห้อง12ห้อง13โอ้มีเยอะมีหลายห้องมากเลยอ่ะอันนี้ทางออกหึอ๋อห้อง27ส่วนใหญ่ก็เพลงคล้ายๆกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นห้องพะโล้งเหรอครับน่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับคนทำความสะอาดนะโอเคเราสำรวจประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำไมงงๆจังอ่ะเราหลงทางนะครับ เราหลงทางอยู่ในเขาบอกว่าระวังนะระวังของหายนะครับอย่าลืมของนะครับให้เตือนระวังของหายโอเคเรามาแล้วทางก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับมีซอยที่1ซอย2นะครับแล้วก็ซอยทางนู้นวนกันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะสวัสดีครับคุณพนักงานไม่ใช่ครับสิสวัสดีค่ะนะพนักงานกำลังเล่นมือถืออยู่ขอโทษนะคะมองแล้วเหมือนเขากำลังคุยมือถือกำลังแชทอยู่นะว่าคือฉันต้องการเช็คอินสำหรับนักเรียน2คน2ชั่วโมงค่ะฮายโอเคได้เลยdeva 12 号室をご利用くださいใช้ห้องเบอร์12นะต้องเบอร์12นะเหมือนมีคนอยู่ป่ะมันได้ยินเสียงอยู่ป่ะไม่ต้องลังเลเลยนะใช้ได้เลยนะบาร์เครื่องดื่มคือฟรีใช่ไหมคะไม่สนใจเลยอ่ะหันหลังให้เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เอามือกดมือถือแชทคุยกันตลอดเลยเห็นแต่ก็น่าสงสารเธอนะไม่มีเก้าอี้เธอนั่งเลยนี่เหรอบาร์เครื่องดื่มนี่คือบาร์เครื่องดื่มนะพี่คะบาร์เครื่องดื่มที่ยืนกินอยู่คนเดียวสบายใจเฉิบห้อง12ห้อง7นะครับ8 10หึ
8ห้อง9หาย11 13 33โอ้มุยกะไม่อย่าอย่าเข้ามาฉันไม่ได้ยินคุณเลยคือเราไม่ได้ยินเสียงเพลงมันดังนะที่นี่ครับเสียงสถานที่ที่มีห้องคาราโอเกะเยอะนี่อาจจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงที่เราคุยโทรศัพท์นะครับฮัลโหลไม่ได้ยินเลยเกิดอะไรขึ้นได้ยินฉันไหมเงียบมวยกะเงียบไปแล้วเหมือนอยากเข้ามาใกล้ฉันนะแต่เราได้ยินนะแต่ว่าตัวนางเอกเราไม่ได้ยินไม่มวยกะเกิดอะไรขึ้นกับมวยกะครับโอเคหนูไม่เอาแล้วนะคะหนูอ้าวเข้าไม่ได้ครับผมหรือว่าตามเนื้อเรื่องคือเราไม่ได้ยินเสียงเธอนะแต่ว่าเอาเราไม่ได้ยินเสียงน้องนะโมยกะเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะเป็นโค้ดนะทำอะไรโมยกะสักอย่างนึงโอเคเราเข้าไปในห้องก่อนคือตอนนี้เราไม่รู้นะครับเพราะเสียงดนตรีมันดังมากทำให้เราไม่ได้ยินเสียงของโมยกะเลยคือเราก็ต้องมาร้องเพลงรอนะอันนี้น่าจะเป็นกฎนะครับกฎการใช้นะบทเรียนการพูดการประชุมไม่จำกัดเวลาเรามีวิธีการไม่จำกัดเวลาอ๋อถ้าไม่กำจัดเวลาก็จะเสียตังค์เพิ่มนะครับนำมาเองได้นะนำเครื่องดื่มมาเองได้นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นเครื่องเสียงที่ดีที่สุดในโลกขนาดนั้นเชียวโอเคเอาของเขาดีนี่เหรอยังไงก่อนเริ่มร้องเพลงโหมีอารมณ์ร้องเพลงจริงดิน่าจะมั้งเฮ้ยแต่ห้องนี้ตอนแรกนะครับเหมือนมีคนร้องอยู่นะแต่เราคุยกับพนักงานเสร็จก็ที่นี่ก็ไม่มีใครกดตรงนี้เหรอ to the future นะครับไม่เพลงอะไรดี Lost Demon ดีกว่าเป็นปีศาจเหรอปีศาจที่หายไปเย้แจ๋วแล้วยังไงอ่ะโอเคเพลงนี้เพราะเป็นมินิเกมนะครับเดี๋ยวเขาจะสอนมินิเกมของคาราโอเกะนะกดเดี๋ยวนี่กดอะไรอ่ะ RFV ทำไมทำปุ่มท่านี้ครับ RFV อ๋อคล้ายๆเกมกีตาร์ฮีโร่แหละกด RFV นะครับให้ตรงโน้ตที่เข้ามานะครับให้ถูกต้องนะโอ้โหอะไรเนี่ยสามารถเปลี่ยนความยากได้ที่ด้านซ้ายของหน้าจอแท็บเล็ตนะครับโอ้ไม่เป็นไรมั้งไม่ต้องยากก็ได้นะครับF โอเคกำลังมาแล้วดนตรีมาเอ้ยน่ารักอ่ะไม่ได้มีโอกาสได้มองไอ้นี่เลยนะครับโอเคเพลงช้าไม่เห็นจะตรงกันเลยนะครับกับว่ากับจังหวะที่เรากดนะครับกับดนตรีอ่ะเลยไม่อินเลยนะครับแบบนี้เย่กดผิดครับมั่วแล้ว อันนี้เราก็อารมณ์แบบร้องเพลงรอเพื่อนนะครับว้าวจบแล้วเราก็จะเลือกเพลงช้าซะด้วยนะครับเพลงปีศาจที่หายไปอ่ะโอ้แมวดำน่ารักนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะไอตัวมัสคอตนะมัสคอตของชิล่าอาร์ตนะครับเป็นกลอกน่ารักเชียวเย้79คะแนนนะครับเราก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมแต่เรารู้สึกเริ่มกระหายน้ำเล็กน้อยแล้วร้องเพลงหน้าคอแห้งโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตัวบาน้ำกันนะครับที่เขาบอกว่าเราจะไอ้นี่เองได้นะครับป่ะเราไปกินน้ำกันโอเคเสร็จแล้วนะครับไปไม่ได้นะอ๋อออกได้เลยโอเคไปไหนดูซิเราจะไปกดน้ำเองนะครับนี่ห้อง12เนี่ยที่เราเคยผ่านมาก็เหมือนจะมีแบบเนี้ยอ๋อแต่เป็นเสียงเพลงจากห้อง13นะครับไม่ใช่ของเรานะครับเสียงเพลงมันใกล้ๆกัน
ลำมวยกะหรือเปล่ามวยกะใช่ไหมอ่ะมวยกะซังใช่ไหมอ่ะผมจำไม่ได้นะครับว่ามวยกะหน้าตาเป็นยังไงใช่อ่ะมวยกะเดี๋ยวเธอไปรอที่ห้องก่อนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมากินแป๊บนึงน่าจะใช่นะเหมือนเนาะผมก็จำไม่ได้นะเอาพนักงานหายโอ้เดี๋ยวต้องหยิบน้ำไปเผื่อด้วยนะน้ำอะไรดีโค้กซีโร่แล้วกันแบบไม่มีน้ำตาลแบบเอ้าโอ้น้ำแข็งก่อน จะกินโค้กเปล่านะครับไม่ใส่น้ำแข็งนะครับโค้กว้าวเสียงฟองฟอดเลยเยี่ยมไปเลยเอาแล้วของโมยกะล่ะเอาไปเผื่อเธอไหมไม่นะได้อันเดียวนะครับห้องเราอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเลี้ยวไปเจอเลยอะไรวะมันขวางทางมันขวางห้องเราอยู่ครับคนเมื่อกี้น่าจะเห็นเราแล้วก็ดักรอเราหรือเปล่าไม่รู้นะไปแล้วนะอันนี้ห้องสตาฟเข้าก่อนเข้าก่อนไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ่ะมันไม่มีใครอยู่ด้วยนะพนักงานมีผู้หญิงคนเดียวเองเอ้าโมยกะซังหืมใช่โมยกะมาเหมือนเรานำแก้วมาแล้วไม่ใช่นะเป็นแก้วของโมยกะซังนะไปร้องเพลงต่อดีกว่าหืมไม่เหมือนมีให้เรากดน้ำแล้วแก้วเราอ่ะไม่ใช่แก้วเราอยู่นู่นเฮ้ยให้เราดื่มน้ำนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าอยู่ไปกินน้ำแก้วเขาเฉยเลยอยู่คนเดียวสดเสียงดังเลยเพลงนี้บ้างแล้วกันนะครับก็ได้อยู่นะเอาเราก็ร้องเพลงรอโมยกะต่อไปเจเจดีเจดีดาโอ้โหอยากมองมิวสิกวิดีโอบ้างอ่ะแต่ก็เป็นห่วงโมยกะนะครับโมยกะเหมือนเพิ่งมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวสิยากเกินพลาดตลอดเลยครับปึ๊กไปแล้วตะเลิดถ้าเล่นผิดแล้วไงอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผิดก็ได้นะครับเขาไม่ได้ซีเรียสหรือเปล่าไม่เป็นไรมันมาแล้วมินิเกมเราก็เอาแต่ก็ส่วนใหญ่จะพลาดนะครับมันไม่ค่อยตรงคีย์แล้วกดไม่ค่อยตรงด้วยก็ได้อยู่ได้ตรงไหนได้ตรงไหนก่อนโอ้โหได้ตรงไหนก่อนเรียบร้อยอ้าวอ๋อเรากินแก้วไปด้วยนะครับ แก้วก็ไม่เว้นนะเราจบแล้วจ้าเปิดไม่ได้เรามองได้รอบเลยนะครับโมยกะก็หายไปนะเอ๊ะทำไมนานจังเลยอ่ะน่าจะมาถึงเร็วๆนี้แล้วนะครับเราพลาดไปซะเยอะเลยนะได้57คะแนนนะครับก็ถือว่าเกินครึ่งนะไปซื้อของว่างไว้ให้พวกเราดีกว่าโอเคซื้อรอโมยกะนะสั่งอะไรดีนะสั่งอะไรดีล่ะโอเคกดหยุดแล้วครับหยุดร้องเพลงแล้วนะอ๋อต้องกดออกมาก่อนนะครับโอเคไปหาสั่งขนมอ้อโทรได้นะโทรสั่งขนมได้นะโทรหาพนักงานว่าไงคะคือต้องการสั่งของหน่อยค่ะいいですよได้เลยค่ะ何にしますかว่ามาเลยค่ะจะเอาอะไร มีพิซซ่านะครับมีฟรายชิคเก้นไก่นะครับไก่ทอดนะครับแล้วก็ทาโกยากินะเรากินไก่ทอดดีกว่าโอเคได้ค่ะ
2、3分でお届けします。รอประมาณ 2-3 นาทีนะคะ君ってわかめ12号室で歌ってる女の子だよね。คุณคือผู้หญิงในห้อง12ใช่ไหมคะ制服高校生ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายใช่ไหมใช่ค่ะだよねทำไมต้องถามละเอียดขนาดนั้นเลยเรารอนะครับเรารอทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตัวเกมบังคับให้เราต้องทำในสิ่งที่เขาต้องการแต่ตอนนี้เป็นห่วงโมยกะมากเลยนะครับเรายังมีอารมณ์ร้องเพลงอยู่นะเอาเถอะร้องไปร้องไปอยากร้องร้องไปนะอยากร้องร้องไปอยากร้องร้องไปแต่ว่าเหมือนเราแค่มาฆ่าเวลาเฉยๆอะซึ่งเราไม่ได้อยากจะร้องเพลงเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าฆ่าเวลาได้ดีนะครับถ้าไม่มีอะไรสำคัญมากๆผมก็จะตัดช่วงที่ร้องเพลงออกไปนะเยี่ยมแต่เพลงเขาเพราะอยู่นะดนตรีเขาดีนะครับของญี่ปุ่นโยกตามนะครับโยกตามนะทุกคนดีนะที่เป็นเสียงของในเกมครับไม่ให้ร้องเองร้องเองนี่ฮาเลยนะเฮ้ยหางตาเห็นอะไรแว๊บๆอุ้ยอะไรอ่ะวิ่งเข้ามาเฉยเลยอ่ะพนักงานเหรอหรือว่าเป็นพนักงานครับเพราะผมเห็นเขายืนอยู่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับอาจจะเป็นพนักงานผู้ชายนะเพราะว่าพนักงานคนเดียวน่าจะไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับที่นี่อาจจะเป็นพนักงานผู้ชายก็เป็นได้นะครับคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะเราตอนนี้นักร้องในญี่ปุ่นนี่ใครดังบ้างครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะทันแค่ลาร์สอองเซียวใช่ไหมพาร์ทองเซียวแล้วก็ SJ Japan เหรอแล้วก็ไม่รู้จักใครอีกเลยนะครับโอ้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 โหยากเกินสนุกเฉยนึกถึงเกมกีตาร์ฮีโร่จริงนะครับย้อนไปน่าจะนานอยู่อะไรอีเตอีโกเขามีซับภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษให้เราด้วยนะครับ Let's walk Lady Bird นะครับชื่อนักร้องเหรอ Atelier Lady Bird ขนมก็ยังไม่มาเลยนะเดี๋ยวเราต้องโทรหาเขาอีกรอบนึงนะครับขนมก็นานเกินต้องกดออกก่อนนะครับโอเคออกแล้วออกแล้วไหนเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจนะครับกับเหมือนพนักงานที่นี่ไม่ค่อยดูแลเราครับเธอไม่ตอบเรายังไม่ใช่เธอไม่ตอบดิเธอยังไม่ทันรับเลยนะครับโอเคต้องไปหาเธอเป็นการส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะโอเคเราต้องไปถามเรื่องเกี่ยวกับอาหารเรานะครับเป็นยังไงบ้างแต่เราจะไว้ใจไอ้เมื่อกี้ได้ไหมอ่ะโอเคนะโอเคไม่อยู่นะครับเธอไม่อยู่ที่นี่บางทีเธออาจอยู่ในห้องสตาฟนะครับห้องสตาฟอยู่ข้างๆห้องเรานะครับตรงนี้โอเคขอโทษนะคะฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะเราเข้าไปข้างในกันไหมก็เอาดีครับเอาโอ้โหมาเล่นมือถือในนี้อีกนะครับเฮ้ยคุณไม่ควรเข้ามาที่นี่นะที่นี่เป็นสำหรับพนักงานเท่านั้นนะเป็นห้องสำหรับพนักงานเท่านั้นทำไมถึงไม่อ่านนะอ่านไม่ออกไงอะไรคือออเดอร์ของฉันอะยังไม่ได้เลยอาหารของคุณน่ะเหรอไม่เห็นนะคุณมันควรอยู่ที่บนโต๊ะของคุณนะ
言いがかり。何何何แปลว่าอะไรนะอะไรมีอะไรจะพูดอีกหรือเปล่าฉันขอโทษจริงๆเหรอครับมีพนักงาน2คนนะคนนี้เป็นพนักงานต้อนรับนะครับอีกคนนึงน่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ข้างในด้วยกันนะ looking at you เย้ looking at youนักงานนี่มีอะไรพูดกับเขาไม่ได้ด้วยนะครับเอ๊นี่คืออะไรอ่ะนักร้องเหรอนักร้องนะโอเคแปลว่าพนักงานที่เข้ามาตอนที่เราร้องเพลงครับน่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่เห็นเราร้องเพลงอยู่ก็เลยตกใจผมว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อ้าวอุ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวสิแปลว่าแปลว่าน่าจะเอาอาหารนะครับอาหารมาส่งให้เรานั่นแหละแต่ว่าตอนที่เราออกมามันไม่มีนะเอ๊ะยังไงยังไงก่อนไปดูสิมาสั่งไก่ทอดนะไก่ทอดก็มาเอ๊ะนี่มันเฟรนฟรายอะฟรายไม่ผิดผิดนะครับเราไม่ได้สั่งแบบนี้นะไอ้เมื่อกี้แน่เลยนะครับเป็นผู้ชายที่เข้ามาเมื่อกี้ยังไงเราผิดออเดอร์ครับแล้วสั่งไก่ทอดได้เฟรนฟรายหรือว่าอันนี้แค่อาจจะเป็นออเดอร์ก็ได้นะแค่ออเดอร์อย่างเดียวนะครับของจริงยังไม่มาไปลองเพลงแล้วกันเชื่อมันเราน่าจะเป็นคนง่ายๆนะโอเคก็กินไปด้วยเลยเงียบ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 โอเคเอ๊ะเหมือนมีบางอย่างในเฟรนฟรายนะครับมันคืออะไรอ่ะอีเมลแอดเดสใส่อีเมลแอดเดสในเฟรนฟรายเอาจริงดิอาร์ตยูทาโร่นะไม่ต้องลังเลที่จะส่งข้อความถึงฉันยูทาโร่1101@yabai.ne.jp นะครับยาใบคิดถึงยายบะขึ้นมาเลยเอ้าทำไมเพลงเป็นไม่มีชื่อเพลงเกิดอะไรขึ้นครับกินต่อแล้วกันนะเงียบอร่อยจังอร่อยมากไม่สนใจอีเมลเลยนะกินอย่างเดียวเลยนะครับเพลงเดิมเพลงเดิมเพลงเดิมนะครับไม่มีอะไรเออไม่เป็นไรแต่ว่าไม่มั่นใจไอ้ยูทาโร่เลยนะชื่อยูทาโร่หรือเปล่าน่าจะชื่อยูทาโร่นะครับเคกาคิมิเคกาคิมิคิมิโนไม่ใช่กาคิมิโนมิมิโนโมโตะคิกาลูอาลากาชิฮิบิโอโอโมอิอย่าร้องเลยครับอย่าร้องเลยครับไม่ได้จริงนะไม่ได้จริงนะเพลงภาษาอังกฤษยังแย่เลยนะเจอภาษาญี่ปุ่นเข้าไปยิ่งแล้วเลยนะครับซูซูเกตาเฮ้ยเราเพลินไปเกี่ยวกับการกินอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยระบบเครื่องเสียงที่ดีที่สุดในโลกออ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 กถือว่าเราเพลินกับการกินเฟรนฟรายการร้องเพลงมากเกินไปแล้วนะครับเราลืมโมยกะนี่ไงโมยกะฮัลโหลโมยกะเธอมาช้าจังฉันร้องเพลงรอเธออยู่นะพร้อมมากเราพร้อมเหลือเกินมีละโอ้เพิ่งรู้จักชื่อเรานะชื่อเราชื่อมีละมีละซังฉันคาราโอเกะฉันน่าจะไม่ได้ไปคาราโอเกะแล้วนะเอ้าทำไมอะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นครับนี่ก็เกิดอะไรขึ้นวุ่นวายไปหมดเลยนะเดี๋ยวนะก็คือเอ้าเราร้องเพลงนานขนาดเลยเนี่ยมืดจัดเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับพลังงานเกิดอะไรขึ้นกับไฟฟ้าอ๋อแล้วเปิดไฟฉายแล้วเปิดไฟฉายดูเอ๊ะเสียงโทรศัพท์ได้ยินเสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์อยู่ทางนู้นนะครับอะไรอ่ะ
นี่มันโทรศัพท์ของโมอิกะทำไมมาอยู่ที่นี่ทำไมมาอยู่ที่นี่โอ้โหออกตัวอยู่ไหนเอาเดี๋ยวเคาน์เตอร์ออกไปได้ครับก้มได้ไหมก้มได้เดี๋ยวสิเราก้มอยู่นะเราก้มอยู่นะครับเสียงโทรศัพท์อีกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมีมือถือมอยกาอยู่เพียบเลยต้องเกิดอะไรขึ้นกับมอยกาแน่ๆนะครับเราชื่อมีระสังนะครับกับมอยกาสังนี่ไงโทรศัพท์ของเธอเจอเยอะจัดเลยนะเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับหรือมีโอ้มีอีกครับโมยกาซังโมยกาซังนั่นเด้อทำไมโมยกาซังเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่มาช่วยฉันฉันโทรหาเธอตั้งหลายครั้งมันสายเกินไปโมยกาซังเพื่อเราเกิดอะไรขึ้นครับมันมาเขามาไม่เหมือนคนเลยเมื่อกี้เหมือนเป็นวิญญาณอาฆาตยังไงก็ไม่รู้ทำไมไม่มาช่วยฉันออกไม่ได้ออกข้างหลังก็ไม่ได้เฮ้ยห้องใครห้องเราเหรอเบอร์ห้องหายไปครับเดี๋ยวนะโอ้ใช่ห้องเรานะโอ้ยตกใจเกิดอะไรขึ้นเป็นนานแค่ไหนแล้วเนี่ยออกไปนานแค่ไหนออกไปไหนเราอยู่ในห้องคาราโอเกะอยู่เลยเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์เราหล่นนะครับฉันขอโทษมิระขอโทษเรื่องอะไรอะโมยกะมันไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้เราฝันฮัลโหลโมยกะรูปภาพฉันส่งไปเขาสังเกตว่าฉันส่งรูปนั้นไปหนีออกไปจากตรงนี้เหรอทำไมอ่ะคือเขามุ่งหน้าไปทางคุณแล้วฮะรูปภาพอะไรวะแล้วเปิดดูมือถือยังไงกดแท็บเป็นไอเทมนะครับกดดูมือถือยังไงกด E F G H ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยฉันรู้สึกเหมือนไม่สบายต้องการเข้าห้องน้ำอ่ะเหมือนรู้สึกแย่นะตอนนี้รู้สึกวิงวิงเวียนนะครับน่าจะมาจากเพนไฟที่เรากินแล้วไปเจออีเมลหรือไม่ก็เป็นแก้วน้ำที่วางอยู่นะเราโดนวางยาหรือเปล่าทำไมเธอไม่สงแต่ว่าเธอต้องสงสัยทีละเรื่องก่อนเธอจะมาสงสัยเรื่องนี้ไม่ได้รูปภาพที่โมยกะส่งมาไม่คิดจะเปิดดูเลยเหรอรูปภาพอะไรแล้วใครแล้วใครกำลังเดินทางหาคุณห้องน้ำไม่ได้เฉียวทางนั้นนะครับนี่เหรอโอ้ห้องน้ำสะดวกเกินห้องน้ำอยู่ข้างๆห้องเราเลยนะครับเข้าห้องน้ำก่อนท้องไส้รู้สึกไม่ค่อยดีโอเคอะไรสักอย่างนะครับ710เยนหรือเปล่าห้องน้ำก่อนกินเฟรนช์ฟรายกับน้ำนะครับเลยท้องเสียเลยโอเคนั่งก่อนนั่งแล้วมีเหมือนมีรูปภาพที่เธอพูดถึงคือเรื่องอะไรคือรูปอะไรนะโอ้เธอส่งรูปของเธอมาเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรโค้ชเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไง
ฉันโทรหาโมอิกะโมอิกะโมอิกะทำไมรูปภาพเหมือนเราอยู่ข้างใต้โค้ชทำอะไรกับโมอิกะเกิดอะไรขึ้นกับเธอมีคนรับสายนะอ้าวรับแล้วก็ตัดสายทิ้งนะครับโอ้ยเธอไม่พูดอะไรเลยอ่ะเธอไม่ตอบใช่โอเคออกนะเธอบอกให้เราหนีออกจากตรงนี้นะครับฉันควรทำยังไงดีห้องสตาฟพนักงานเดี๋ยวนะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไหมตรงเคาน์เตอร์เอ๊ะเธอไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วประตูโดนบล็อกอยู่นะครับเธออยู่ที่นี่ก็ไปห้องพนักงานเดี๋ยวโอเคอ้าวพนักงานก็ไม่อยู่นี่กล่องอะไรอ่ะอะไรไม่รู้นะครับ CCTV ดูกล้องวงจรปิดนะครับเราตรงนี้คือหลังร้านนะนั่นไงชัดเลยนะเขาเห็นแล้วนะครับว่าเราเห็นนะครับโค้ดอยู่ที่นี่โทรหาตำรวจต้องโทรหาตำรวจโทรแล้วรับสายหน่อยโหลดทำไมเนี่ยโอเครับตำรวจบอกว่าโอ้ยตำรวจสมเป็นตำรวจจริงๆนะ4นาทีสถานีตำรวจมันอยู่ใกล้กับโรงเรียนเรานะครับแต่ว่ามันไกลจากร้านคาราโอเกะมากเลยนะฉันต้องซ่อนตัวก่อนจะถึงเวลานั้นเฮ้ยเข้ามาแล้วกด C นะครับเพื่อหมอบนะแล้วก็ต้องย่องนะทำให้เสียงฝีเท้าและเบาที่สุดนะครับกด C เพื่อย่องนะมาแล้วถึงแล้วมาแล้วโอ้มีแก้วด้วยประตูไม่เอาเฮ้ยทำไมมีแก้วแตกเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอาไม่ใช่เราย่องแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาเห็นเราชัดมากเลยโอเคอ่ะดูเข้าไปโอเคสกิปได้เลยนะครับเราจะเห็นโค้ชอยู่ที่นี่ต้องโทรหาตำรวจโทรหาแล้วโอเคเอาละตำรวจจะมาอีก4 นาทีนะครับแต่ว่าโค้ดเรามาเร็วกว่าเห็นแล้วโค้ดเดินไวมากนะครับโมเอกะซังโอ้โหเดี๋ยวแอบเคาน์เตอร์โอ้ยไม่เสียงดังยังไงก่อนนะอ้าวเดี๋ยวแอบเคาน์เตอร์น่าจะปลอดภัยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกุญแจห้องพันโรงครับกุญแจห้องพันโรงอยู่ไหนห้องพันโรงอยู่ใกล้ๆกับห้องไหนจำไม่ได้แล้วห้องพันโรงเราไม่กล้าไปอ่ะเดี๋ยวนะอยู่ทางซ้ายอุ้ยเจออีกแล้วโอเคเรามีกุญแจห้องพันโรงนะครับอยู่ตรงเคาน์เตอร์โอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยจะได้ไวทันใจนะครับทันใจหน่อยเหนื่อยแต่พักโอเคมีเวลาแค่4 นาทีนะครับเราต้องย่องนะครับเพื่อที่จะได้หลบจากโค้ชของเราได้นะแล้วเมื่อกี้ผมเจอ
กุญแจห้องพันโลงนะมาเร็วไหมอ่ะมันเดินเดินโคตรไวเดินโคตรไวเลยครับแล้วเราเอากุญแจไว้ก่อนอุ่นใจก่อนกุญแจไว้ก่อนกุญแจไว้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวสิโอเคไหนอยู่ไหนอยู่ไหนที่เสียงแวบๆนะครับเวลาต้อง3ต้อง4นาทีโอ้ยทำไงดีห้องหนึ่งห้องไหนห้องอะไรเราจะเข้าห้องไหนได้บ้างครับไหนครับผมไม่เห็นใครเลยนะตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยนะครับเราจะทำยังไงต่อต้องไปห้องพันโลงหรือเปล่ามันอยู่ตรงข้างหน้าเราตรงนี้นะครับถ้างั้นตรงพันโลงก็น่าจะโล่งไหมหน้านี้เป็นห้องพันโลงนะครับโอเคเห็นว่าแว๊บเห็นว่าแว๊บไปก่อนโอ้โหแก้วเยอะจัดเฮ้ยมีมีดนะครับต้องจัดการข้างหลังเขาอะวิเอาจริงเหรอเอามีดเลยนะอีกแค่2นาทีตำรวจมาได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยทิ่มข้างหน้าไม่ได้สวยแล้วโอ้อยู่ข้างหน้าเราแล้วล็อกประตูได้ไหมอย่าเข้ามาอยู่ข้างหน้าเรานะครับเข้ามาแล้วอย่าไปแล้วทิ่มซะเลยทิ่มซะเลยเอาเลยนะ ไม่รู้แหละแต่รู้ว่าแกทำอะไรเพื่อนฉันแกแค้นแทนเพื่อนเรียบร้อยตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาถึงแล้วแล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าไม่ทันนะนำโค้ดไปส่งโรงพยาบาลกฎหมายบอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับดังนั้นฉันจึงไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆแต่ว่าเราจะรู้สึกผิดนะครับคือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเหมือนถ้าเราไม่สู้เขาครับเราก็ไม่ได้นะครับแต่เราอาจจะรู้สึกผิดแหละที่ฆ่าคนแล้วเนาะแต่เราก็รู้สึกโล่งนะที่จะไม่มีเหยื่อเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเหมือนเรารู้สึกดีอยู่นะรู้สึกตื่นตันใจจริงเหรอตื่นตันใจเลยวิธีเดียวที่ฉันมีในตอนนั้นนะครับคือเขามาทำร้ายเราแล้วเป็นวิธีเดียวที่เราต้องจัดการเขาได้นะครับฉันยังสลัดความรู้สึกนั้นออกไปไม่ได้ความทรงจำถึงเรื่องนั้นยังคงหลอกหลอนเหมือนฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะมีวันใดที่ฉันจะเป็นอิสระจะเข้าไหมว้าวตอนจบ1ทับหูยมีตอนจบทั้งหมด6แบบเอาจริงดิตอนจบตัดมาที่เราอยู่บนรถนะครับเรากำลังขับรถอยู่ใช่ไหมเราขับรถอยู่นะครับอันนี้คือเราน่าจะจบจากโรงเรียนมัธยมปลายแล้วนะครับมาขับรถในวันที่ฝนตกในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเรามาที่ไหนเนี่ยตอนบรรยากาศอึมครึมหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ตอนกลางคืนเส้นทางที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่โอ้โรงเรียนนะครับและจะบอกนะโค้ชอาจจะเป็นในฝันเราก็ได้นะครับฝันถึงเธอบ่อยๆเฮ้ยแปลว่าอะไรเนาะ
มันเจอเธอแล้วโอ้โหเราจะฝันงี้ไปตลอดเลยนะครับฉากจบหนึ่งนะครับสำหรับเดอะคลาวเกะโอเคอย่างนั้นเราไปไล่ฉากจบทั้งหมดเลยดีกว่า6แบบเนาะเดี๋ยวไปลองดูฉากจบทั้ง6แบบกันเลยนะครับโอเคกดสคริปต์ได้เลยเฮ้ยนี่คืออะไรมีกล้องอยู่ใต้เก้าอี้ในห้องแต่งตัวหรือเปล่าแล้วก็นาฬิกานะครับนี่จะเป็นคำใบ้ของฉากจบทั้ง6แบบหรือเปล่านะรถที่เราขับเมื่อกี้เหรอเกะที่รถนะครับมีดอันนี้เราเจอแล้วนะครับอ๋อมันเป็นคำใบ้ของฉากจบของแต่ละแบบในล็อกเกอร์มีกุญแจอยู่โอเคเรามาเริ่มใหม่กันเลยนะครับเราจะตามล่าฉากจบอีกทั้ง5ฉากกันนะครับไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนยังไงผมจะตัดต่อให้มันกระชับมากที่สุดนะครับไปมันมีคำใบ้คือนาฬิกาเดี๋ยวคำใบ้นาฬิกาเราไปดูแล้วนะครับแล้วเขาจะบอกว่ามันสายเกินไปแล้วหมายถึงว่าเวลานี่ไงโอ้เวลาขนาดนี้เหรอเนี่ยมันเย็นมากแล้วแล้วเราก็ไปคุยกับสกะจังนะครับสกะมันเย็นแล้วนะไปเรามาฝึกโยนห่วงกันไหมมาฝึกซ้อมชูดบาสกันดีกว่าชูดแป้นนะอ๋อถ้าเราไปคุยกับนาฬิกาก่อนนะครับไม่ใช่คุยดิคือเราไปกดที่นาฬิกาก่อนนะครับมันจะมีคำตอบอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับว่ามันสายแล้วโอ้ใช่ไปเราไปเราคือไม่ได้ดูนาฬิกาเลยนะครับเพลินมากเลยโมเอกะบอกไม่ได้ดูนาฬิกาเลยเราชื่ออะไรนะมิระเหรอไปเราไปทำความสะอาดแล้วก็ไปร้านคาราโอเกะกันเดี๋ยวฉันจะเก็บบอลแล้วเธอไปเอาม็อบนะโอเคนะได้สิเอาม็อบนะครับไม้ม็อบเอห้องหนีไฟนี่เหรอประตูที่ไม่มีอะไรไม่ใช่นะครับนี่หรือเปล่าโอ้ใช่โอเคเรามาดูไม้ม็อบกุญแจล็อกเกอร์มันมีล็อกเกอร์ด้วยนะครับที่จะมีกุญแจอยู่ข้างในเก็บได้ม็อบแล้วนึกถึงเกม The Bathhouse ขึ้นมาเลยนะครับเล่นเกมโอ้โหปกติไม่ได้เลอะขนาดนี้นี่รอยอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวอ๋อตอนแรกเราปล่อยให้โมยกะทำความสะอาดคนเดียวนะครับแล้วเราก็กลับไปเลยนะตอนที่เราซ้อมบาสเสร็จนะครับเราก็บอกว่าโมยกะเดี๋ยวเขาจะทำเองนะให้เราไปก่อนเลยเราก็ไปก่อนเฉยเลยนะครับรอบแรกเฮ้ยมันเลอะสกปรกมากเลยอ่ะมันสกปรกจังเลยโมยกะทำไมที่นี่สกปรกขนาดนี้อู้เยอะเกินไปนะโอเคนึกว่าต้องทำให้หมดนะครับแค่ทำในระดับหนึ่งก็พอโอตะโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะที่มาช่วยกันถูพื้นน่ะเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปคาราโอเกะกันได้เลยโมยกะนะครับรอบนี้มากับโมยกะเลยเอ๊ะมันมีรองเท้ามีกุญแจอยู่ตรงไหนนะกุญแจนะครับกุญแจห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ไงครับที่มีกล้องอะเรามองเห็นกล้องมั้ยอุ้ยโมยกะเธอก็ชิลเกินไปนะครับทำให้กล้องที่แอบส่องนะครับถ้าเป็นตัวโค้ชนะครับก็จะแอบดูเธอได้เต็มๆเลยนะโอเคเราเก็บของก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูตรงกล้องกันว่ามีอะไรหรือเปล่าเก็บโอเคไปเก็บกระเป๋าเลยเป็นไงบ้างมุ้ยกะเธอเสร็จแล้วยังเอาไปแล้วนะดูก่อนเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวสิเมื่อกี้เหมือนจะกดได้นะแป๊บนึงนะครับแต่ไม่ได้แล้วอ่ะยังไงนะเฮ้ยนี่ไงอะไรเนี่ยนี่มันอะไรบางคนมาเอาวีดีโอมาตรงนี้โอ้โค้ดมามาได้ตะโนกะทำอะไรอยู่
เดี๋ยวนะเหมือนจะเราจะบอกว่าเราเจออะไรบางอย่างนะครับเหมือนมีคนอยู่ในห้องล็อกเกอร์ผู้หญิงไม่เราจะบอกโค้ดไม่ได้นะโค้ดนี่แหละตัวดีเลยเราจะกำลังจะกลับบ้านค่ะไปกันเถอะไปกันเถอะไม่อยากจะไปส่งคุณนะแต่ว่าผมยังมีเรื่องที่ต้องทำเกี่ยวกับที่ไกลเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับโค้ดก็อยากไปส่งแล้วนะแต่มีเรื่องที่ต้องทำนะครับไม่รู้จะทำอะไรโอเคเดี๋ยวหนูก็จะกลับบ้านแล้วค่ะไปที่ตำรวจที่ใกล้ๆตรงนี้สถานีตำรวจใกล้ๆที่นี่นะครับไม่มีเวลาขับจักรยานแล้วไปแต่ว่าเหมือนกับอะไรนะโค้ดยังไม่ทันรู้ตัวนะครับออกจากโรงเรียนโอเคไปแจ้งตำรวจนะแจ้งความกันนะเราทางนี้เราจำได้โอ้ยเฮ้ยนั่นก็มันเธอจะไหนกันเธอทำอยู่ตรงนั้นอ่ะมีเส้นอะไรไหนมีอะไรมาให้ฉันดูสิโอ้โหทำยังไงดีต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วล่ะเฮ้ยแล้ววะไปครับสถานีตำรวจไหนไปอยู่ใกล้ๆไม่ใช่เหรอปั่นจักรยานมาแป๊บเดียวเองนะครับโอ้โหตามมาไหมเนี่ยไหนอะเจอแล้วจ้าเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าจบแบบนี้จบแบบนี้จริงด้วยฉันส่งกล้องให้ตำรวจแล้วเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดその際友達にはメールをしておきましたฉันรู้สึกเครียดมากฉันเลยส่งข้อความด่วนๆไปยังเพื่อนของฉันหมายถึงส่งข้อความด่วนไปที่โมยกะนะครับน่าจะเป็นโมยกะนะ親身に話を聞いてくれ調べてくれることになりましたคือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฟังเรื่องราวของเราทั้งหมดแล้วจึงตัดสินใจทำการสืบสวนขึ้นมานะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งว่าカメラからは私の指紋しか検出されず犯人は特定できなかったことเขาก็บอกฉันว่าเขาไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนทำเพราะสิ่งเดียวที่พบคือลายนิ้วมือของฉันบนกล้องอ๋อตำรวจก็ยังสืบสวนไม่ได้นะครับหาหลักฐานไม่ได้นะครับว่าใครเป็นคนเอากล้องไปไว้ใต้เก้าอี้นะครับเขายังบอกอีกว่าพวกเขาจะเพิ่มการลาดตระเวนรอบๆโรงเรียนของฉันด้วยวันนั้นเป็นวันที่แย่มากนั่นตกะเดนวะกะกะกะเตะคิเตะตะโนเดสงาเพื่อนของฉันโทรมาหาฉันไม่หยุดเดรุโกโตะกะเดคิซึโมชิวะเกนะคุโอมอตเตะอิมัสแต่ฉันก็ไม่สามารถตอบได้ฉันรู้สึกเหมือนสั่นไปทั้งตัวโซโนเซกะอะโนฮิคาระโตะเออว่ะเราไปแจ้งตำรวจเราทิ้งโมยกะไว้ที่โรงเรียนเลยนะครับวิ่งมาคนเดียวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกหดหู่นะครับตัวตัว自殺してしまいましたเฮ้ยอะไรเหมือนกับว่าแล้ววันหนึ่งเธอก็ฆ่าตัวตายเหรอเอาจริงเหรอ遺書はなく本当の理由は分かりませんがไม่มีแม้แต่โน้ตอะไรเลยต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอหลังจากเหตุการณ์นั้นแน่ๆあの日の電話に照れていたならต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเราปล่อยให้เธออยู่คนเดียวฉันหวังว่าฉันจะสามารถรับโทรศัพท์ได้ในวันนั้นตอนที่เราไปแจ้งความแล้วเธอก็โทรหาเรารัวๆเลยนะครับแต่เราก็รู้สึกแย่นะครับเลยเรายังกลัวอยู่เหมือนกันเราก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับฉันยังคงไม่สามารถสลัดความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นหลังจากวันนั้นออกไปได้โอ้เป็นฉากจบที่3นะครับเราได้ฉากจบที่1กับฉากจบที่3มาแล้วนะแล้วเราจะเปลี่ยนฉากจบยังไงต่อเดี๋ยวนะฉากจบที่2ฉากจบที่2ล่ะฉากจบที่1คือเราใช้จัดการแล้วนะครับฉากจบที่1ฉากจบที่2เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้มีดอ่ะเราจะรอดมั้ยลองดูนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปแป๊บนึงโอเคเราจะย้อนกลับมาที่ห้องสตาฟรูมนะครับคือถ้าเราไม่ได้ใช้มีดเราจะรอดไหมมาลองดูกันอ
เราหนีนะหนีกันเถอะเราหนีกันเถอะเราโอเคเห็นละเห็นละเห็นละเราต้องดูนะครับ4นาทีเท่านั้น4นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหเรามาทางตันแฮมาแล้ว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 ซ่อน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 เลยซ่อนเลยครับซ่อนเลยโอ้โหซ่อนเลยมาแล้วมาแล้วเอาละถ้าอย่างนี้น่าจะปลอดภัยไหมอ่ะเดี๋ยวนะอีก3นาทีนะครับเหยียบแก้วอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันยังไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราไหนแก้วอยู่ข้างๆประตูโอเคปลอดภัยอยู่นะตรงนี้น่าจะปลอดภัยได้อยู่ไหมเราก็ไม่กล้าไปที่อื่นนะครับมันล็อกอุ้ย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 มาแล้ว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 อุ้ยเห็นเราไหมอ่ะไม่เห็นเรามั้งโอเคอีกแค่2นาทีนะครับอีกแค่2นาที30วิเรามีประสบการณ์มาแล้วนะครับอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากอยู่ข้างๆนะครับเสียงเราอยู่ทางซ้ายไม่กล้าเปิดออกไปตอนนี้เหมือนอยู่ห้องข้างๆเราไปไกลยังไปไกลยังมันอยู่ใกล้ๆเรามากเลยตอนนี้ไหนอะโอ้ยมายังอะจะมายังอุ้ยบ่าเอ้ยโอเคไม่มีไม่มีไม่มาไม่มาไม่มานะไม่มาโอเคปลอดภัยปลอดภัยอยู่ย่องอยู่นะย่องอยู่นะอย่าให้ได้ยินเสียงนะครับต้องเบาๆไว้อยู่ทางขวาเราแน่ๆเลยอยู่ทางนี้นะครับอยู่ทางนู้นมาแล้ว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 อุ้ยอะไรปิดไฟไปไฟดับไฟดับเฉยเลยครับไฟดับเฉยเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนี่ผมว่าเราน่าจะรอดนะถ้าเราไม่ได้ฆ่าเขานะครับมันคำพูดของตำรวจอาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเราเฮ้ยมันเริ่มโมโหแล้วมันเริ่มโมโหแล้วมันเริ่มโมโหแล้วครับโอ้ยเราไม่อยู่แล้วอยู่ในนี้ก่อน20วิ20วิใต้โต๊ะ20วิใต้โต๊ะเฮ้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเราอาจจะไม่โดนคดีหรือโดนเพ่งเล็งนะครับแล้วเราอาจจะไม่รู้สึกหวาดกลัวในการที่เราฆ่าคนโอ้เวลาบิ้วมาก3 2โอเค警察が到着したことがわかるとเราไม่รู้สึกแย่นะครับในการที่ทำร้ายโค้ชนะครับเมื่อฉันเห็นตำรวจมาร่างกายฉันก็ผ่อนคลายคิกาซุยตาระ病院のベッドで横たわっていましたสิ่งต่อไปที่ฉันจะรู้ก็คือฉันนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลนะครับคือมันรู้สึกอีกทีคือเราอยู่ที่เตียงนอนที่โรงพยาบาลนะครับโค้ชは今までに10人以上の生徒に交換していたようでตำรวจพบว่าโค้ชได้ทำร้ายนักเรียนโอ้โหมากกว่า10คนนะครับคือทำอะไรนักเรียนน่ะすぐに捕まったと友達から病院で聞きましたเพื่อนของฉันมาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลและบอกว่าเขาถูกจับได้ทันที友達はというと
เพื่อนนะพูดถึงโมริกะเหรอหรือว่าเพื่อนในห้องเราที่ไม่ใช่โมริกะคือเพื่อนเราได้ผ่านเพื่อนฉันได้ผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับเธอยังรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากจากสิ่งที่เกิดขึ้นถึงตอนนี้เธอยังคงหลีกเลี่ยงที่อยู่ใกล้ผู้ชายอ๋อเธอน่าจะเจอโค้ดทำร้ายนะครับผ่านมาสักระยะแล้วและเธอก็ค่อยๆดีขึ้นผ่านมาสักระยะแล้วและเธอก็ค่อยๆดีขึ้นต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาแต่ฉันมั่นใจว่าความกลัวนั้นยังอยู่ในตัวของเธอนะครับโอ้ฉากจบที่6 6ทับ6ก็คือเราปลอดภัยแต่ว่าเพื่อเราก็มีสิ่งที่เลวร้ายน่าจะจบแบบไหนนะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทั้งเราทั้งเพื่อนนะครับปลอดภัยเราจะทำได้ยังไงนะต้องหาฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งที่สุดๆให้ได้นะครับเหลืออีกนิดหน่อยโอเคเราไปตัดไปฉากเริ่มต้นที่ห้องซ้อมดีกว่าเราอยากจะปลอดภัยกับเธอด้วยนะโมริกะเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาก่อนแล้วเราก็ถูพื้นกันไหนไหนไหนอีกไหมเอาให้เนี้ยบเอาให้เนี้ยบโอเคเอาละโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะที่ช่วยถือพื้นอ่ะไปเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราไปร้านคาราโอเกะกันเรายังไม่เคยไปคาราโอเกะพร้อมมุยกะสักครั้งเลยนะครับเดี๋ยวนะมันมีอะไรที่ตรวจสอบได้บ้างไหมไม่มีนะครับตรงนี้เข้าฝั่งนี้ก็ไม่ได้เอ๊แล้วกุญแจที่อยู่ตรงรถกับอะไรนะที่เราค้างคาอยู่ว้ามุยกะเธอมีอะไรไหมเธอไม่มีอะไรนะครับแล้วกุญแจล็อกเกอร์ของมุยกะด้วยนะโอเคไปรอบนี้เอายังไงดีเราไปลองไปคาราโอเกะพร้อมเธอก่อนนะแล้วค่อยมาลองกล้องนะครับเรื่องกล้องผมไม่มั่นใจหรือเอาดีโมยกะไปแล้วโอเพนล็อกเกอร์นี่ไงโมยกะเธอลืมกุญแจเดี๋ยวฉันจะไปให้ไม่ต้องห่วงอ้าวเฮ้ยน่ากลัวแฮะโอเคนะเธอปลอดภัยไปพร้อมยังพร้อมโอเคไปเราไปตรงไปที่ร้านคาราโอเกะกันสมก็เป็นเกมของค่ายชิระอาจริงๆให้บรรยากาศน่ากลัวมากๆนะครับตัวเธอเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยไปพร้อมยังเราพร้อมแล้วไหนโมริกะซังเอ้าโมริกะไปไหนอ่ะเดี๋ยวสิโอเคเธอมาก่อนเราอีกอ่ะไปยังโอ้ไม่คือฉันลืมกุญแจของฉันน่าจะลืมไปที่ล็อกเกอร์เดี๋ยวฉันไปเอาแป๊บนึงนะไม่เป็นไรฉันเจอมาแล้วฉันจิบมาแล้วอยู่ในล็อกเกอร์เธอโมริกะตกใจทำไมเราไปเปิดล็อกเกอร์เขาถือวิสาสะแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณนะไปเราไปกันเถอะจ้ะไปกันนะว้าวเราก็ได้ปั่นจักรยานเราปล่อยวางความเครียดจากการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรนะครับก็คือเหมือนถึงเราปล่อยความเครียดจากกิจกรรมในเล่นบาสของเรามั้งครับการร้องเพลงแล้วร้องเพลงออกมาเต็มที่เลยนะออกมาจากใจเลยนะครับมันเป็นเวลาที่ดีมากเรามีเวลาร่วมกันนะเป็นเวลาที่ดีนะเรากลับบ้านก่อน4ทุ่มเราไปถึงตอนไหนนะท่าน2ชั่วโมงว่าเราไปถึงประมาณ2ทุ่มนะครับあの時はとても楽しかったです okay. มันเป็นค่ำคืนที่สนุกมากว้าวจบ2ทับ6 2คือจบ2คือจบดีนะครับเราขาดเหลือ4กับ5โอ้โหโมยกะร้องเพลงเราไม่เห็นหน้าตัวเองนะของเราเป็นผู้หญิงผมสั้นนะครับสาวผมสั้น
เย้สนุกสนานกันไปนะครับจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเรามา2คนนี่โอ้ไม่เยอะถ้าเรามา2คนแล้วไอ้พนักงานผู้ชายนี่มันจะโผล่มาทำอะไรเราไหมนะแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับสนุกสนานกันไปนะไปเดี๋ยวเราไปหาฉากจบใหม่น่าจะเป็นเรื่องกล้องเหรอครับไหนเห็นสินี่ไงเอ๋นี่คืออะไรอ๋อเป็นวิดีโอเออมาได้ตั้งแต่ทำไมยังไม่กลับเองมันอยู่ที่นี่อีกล่ะเออคือเจออะไรบางอย่างในล็อกเกอร์ผู้หญิงค่ะนั่นดะこれはนั่นมันอะไรหูดูหน้าเขาดิเพิ่งเห็นหน้าโค้ชชัดๆนะこれは俺が預かっておこうเดี๋ยวผมจะไปรายงานที่โรงเรียน他のみんなは知らないなเธอกลับไปได้แล้วこわがるといけないからみんなにはくれぐれも言わないようになอย่าบอกใครนะเดี๋ยวมันจะทำให้คนอื่นกลัว今日はもう遅いからเอาละมันช้ามันสายมากแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งโมเอกะก็อยู่ที่นี่นะคะโค้ชเห็นเธอไหมโมเอกะคุงโมเอกะคุงทัศน์มาดาซาซากิเซนเซ่ก็ฉันนั่งได้แค่สองคนซะด้วยซาซากิเซนเซ่นี่ตาโนมโดกุเดี๋ยวจะบอกให้คุณครูซาซากิไปส่งเธอที่บ้านคิมิวะโอเรกะโอคุเตะคุคาระซากินิโนเตะโอิเตะเดี๋ยวผมจะพาคุณกลับบ้านคุณขึ้นรถบรรทุกของผมได้เลยเดี๋ยวเขาจะพาเรากลับบ้านนะครับให้เราขึ้นรถบรรทุกของเขานะแปลว่ารถที่เราเห็นนะครับเป็นรถของโค้ชนะครับวางจักรยานของคุณไว้ที่ด้านหลังรถบรรทุกของผมได้เลยนะครับใช่これが軽トラの鍵だนี่คือกุญแจรถบรรทุกของผมโอเคเราก็ต้องไปเอาอ๋อนี่ไงเราต้องไปเอาจักรยานนะครับที่วางเราต้องเอาจักรยานก่อนขึ้นรถบรรทุกนะครับแล้วก็เรานั่งรถของคุณครูกลับบ้านโอเคกลับก็กลับนี่เราปั่นนะไม่เราปั่นหรือเราแบกเราน่าจะปั่นนะแต่มันแปลกๆนะไม่เหมือนปั่นเนาะเหมือนแบกจักรยานนะครับเราแข็งแรงมากโอเคเข้ารถเลยเรามีกุญแจแล้วนะครับเข้าไปรอในรถนะเดี๋ยวรอคุณครูรอโค้ชก่อนโค้ชจะมาเอ๊รถอ๋อนี่ไงอะไรอ่ะเข้าไปดูสิดูในแฟ้มดูในแฟ้มแฟ้มอะไรก่อนไอ้นี่มันนี่มันโอ้ไม่คืออะไรอ่ะมันเป็นรายชื่อนะครับรายชื่อผู้หญิงจากโรงเรียนเราทั้งหมดเลยนะครับต้องเอามันไปให้สถานีตำรวจใกล้ๆนี้ซะแล้วต้องไปเดี๋ยวนี้เลยต้องไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยจักรยานโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องไปไม่มีเวลาปั่นจักรยานแล้วโอ้โหเหมือนเดิมเลยนะครับเราต้องไปที่สถานีตำรวจเพราะเรามาเจอเราเจอหลักฐานแล้วนะเราเจอหลักฐานคราวที่แล้วเราไม่มีหลักฐานนะครับเรามีแต่กล้องวิดีโอแต่รอบนี้เรามีหลักฐานเลยไป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 เอ๊ะทำไรอ่ะทำไมไม่รอที่รถโอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับตามรอบผมไม่รู้ผมไม่กล้ามองข้างหลังเลยอ่ะโอ้ยวิ่งแต่ว่าวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปครับ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 ตำรวจ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 ช่วยด้วยดูซะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยนะครับเราเอาหลักฐานรอบที่แล้วครับผมไม่มั่นใจว่าจบที่น่าจะจบการจบที่หนึ่งหรือเปล่าขณะที่ฉันพยายามจะพูดตำรวจก็เดินมาหาฉันแล้วพูดว่าโอจิซุยเตะคาระเดอิโยโตเมื่อคุณสงบสติอารมณ์ลงได้บ้างแล้วค่อยพูดกับผมนะเหมือนเราเพิ่งมานะครับเราเหนื่อยเหนื่อยวิ่งมาอย่างเหนื่อยนะครับฉันจะไม่มีวันลืมช่วงเวลานั้นชิมูมิเซกล้องและโค้ชทุกอย่างพูดคุยกันฉันจำได้ว่าฉันแสดงภาพให้เขาดูและบอกทุกอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับกล้องและโค้ชให้เขาฟังほどなくしてコーチは捕まりましたเหมือนก่อนที่ฉันจะรู้ตัวนะพวกเขาก็จับเขาแล้วコーチがあんな人だったなんてหมายถึงตำรวจนะครับ私を含めเพราะว่าみんながびっくりしていましたโค้ชวิ่งไล่ตามเรามาทุกคนตกใจที่เขาสามารถทำสิ่งนั้นได้それから学校はコーチの犠牲になった生徒のためにโรงเรียนได้นำที่
ที่ปรึกษาเหมือนโรงเรียนมีที่ปรึกษานะครับカウンセラーを雇いましたที่ปรึกษาอะไรอ่ะที่ปรึกษาเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะจิตแพทย์อย่างเงี้ยเหรอเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเขาあの時の自分の行動にはแค่หวังว่ามันจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ自分でも称賛したいと思いますไม่เคยเลยこんなことが今後は起こらないといいと常々思っていますมันเกิดขึ้นอีกครั้งไม่เคยเลยเกิดขึ้นอีกแล้วอะไรสักอย่างนะครับเป็นฉากจบที่5อ๋อโดนจับได้นะครับคือฉากจบเนี้ยโค้ชโดนจับได้ยอมจำนนนะครับต้องจำนนในหลักฐานนะแล้วเด็กนักเรียนก็แต่ละคนก็ไม่เชื่อเราหรอกครับโอ้ฮุยกะล่ะฮุยกะฮุยกะซังเธอโอเคนะเธอโอเคไหมเธอน่าจะโอเคโอเคฉากจบนี้ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ฉากจบที่เราไปร้องเพลงกับคาราโอเกะกับมวยกะซังเนี่ยโค้ชยังลอยนวลอยู่นะครับแค่เราถึงเวลาเราก็เลิกเรียนกลับบ้านเฉยแต่ฉากจบเนี้ยโค้ชโดนจับแล้วนะครับมันก็เป็นฉากจบหลายๆแบบนะครับที่ดีหลายๆแบบจริงๆเกมเขาก็จะสื่อถึงว่านะครับว่าเราไว้ใจใครอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับเหมือนกันรู้หน้าไม่รู้ใจเรามีอะไรที่เราไม่มีแล้วนะเคลียร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูดิอีกอย่างนึงเดี๋ยวเราลองไปกับคุณครูที่บ้านกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปเราไปลองดูกันนะโอเคตามนั้นนะเดี๋ยววันนี้รอบนี้นะครับเราจะตามคุณครูไปนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับแต่ตามไปถึงบ้านก็น่าจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่รอบนี้อาจจะเป็นตอนจบที่เลวร้ายที่สุดเลยก็ได้ไม่รู้หรอกครับเราก็ต้องไปลองดูเมื่อเราอยากจะรู้ตอนจบทั้งหมดนะครับเราก็ต้องลองนะมาถ้าไม่เข้าถ้ำเสือก็จะไม่ได้ลูกเสือนะครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว เข้าถ้ำเสือก็มาวะโอเครอจ้ะไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะมีอะไรนะเอ๊ะมีแฟ้มนะโอช่างเถอะไม่สนใจนะครับไม่สนใจรอแล้วกันรอโค้ชเราเป็นเด็กนักเรียนหญิงที่เป็นเด็กที่ไม่กล้าทำอะไรนะครับกลัวโค้ชจะว่าอ๋อเขาเป็นรถแบบนี้นะครับที่ซึมามโอ้โทษทีมาตาเซตาเน่โทษทีที่ให้รอไปกะไปกันเลยไปบ้านโค้ชนะครับあれからのことは今でも誰にも話せずにいます。ฉันยังคงไม่สามารถพูดคุยกับใครได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันหลังจากวันนั้น私はそれから男の人が怖くて。เป็นเรานะครับรอบนี้เป็นเราจบแย่จริงๆนะครับยากเกินไป付き合ったことのある人はいません。ตั้งแต่นั้นมาฉันก็กลัวผู้ชายมากๆ男性恐怖症になった障害は。ฉันไม่เคยคบกับผู้ชายคนไหนเลยด้วยซ้ำไม่เคยจับมือถือแขนเลยนะครับก็คือไม่เคยคบกับผู้ชายเลยสมาสมานะところに出てきていてมันยากมาก生きづらい人生を送っていますฉันแค่หวังว่าจะมีใครสักคนที่เข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังเผชิญอยู่私のような人が一人でも減ることを切に願いますแล้วบอกเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคนแบบฉันในโลกนี้น้อยลงจบแบบที่4นะครับโอ้โหเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องคาราโอเกะนะครับก็จบไปทั้งหมด6แบบเลยนะครับใครชอบการจบฉากจบแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับส่วนตัวแล้วถ้าโมยกะปลอดภัยนะครับแล้วเราได้แทงพันลงจากข้างหลังนี่ก็มันก็จะดีนะครับแต่ถ้าฉากจบนั้นเราแทงพันลงจากข้างหลังเนี่ยโมยกะไม่ปลอดภัยนะครับก็ฉากจบที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นตอนที่โค้ชโดนจับนั่นแหละครับเพราะเราจะไปร้องคาราโอเกะกับมุยกะเมื่อไหร่ก็ได้นะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมคาราโอเกะนะครับเรียบร้อยเดอะคาราโอเกะนะครับก็จบแล้วนะครับใครชอบใจเกมแนวนี้หรือเกมของค่ายชิลอาร์ตนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบเกมแนวแบบประมาณนี้อีกอาจจะไม่ใช่ของค่ายชิลอาร์ตยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับแล้วหวังว่าเราจะพบกันใหม่นะครับเราไม่รู้เป็นยังไงนะเกมต่อไป
แล้วพบกันใหม่เกมหน้านะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมไปก่อนครับ